การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนำผู้ประกอบการและคณะสื่อมวลชนสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและหมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนายธงชัยแสนทวีสุขรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนำผู้ประกอบการและสื่อมวลชนจากจังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเดินทางรับฟังการแถลงแผนตลาดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิโดยในวันแรกของการเดินทางในช่วงเช้าเวลา 11:00 นคณะได้แวะเช็คอินที่สนามฟุตบอลช้างอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งอยู่ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานในระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยที่ไม่มีลู่วิ่งมาขั้นปัจจุบันสนามแห่งนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์คของคนที่เดินทางไปมายังจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินของดีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและ1ใน8แห่งของโลกสถานที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งในโคราชที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบ้านโกรกเดือน5ตำบลสุรนารีการจัดแสดงเทศกาลเปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆทุก15นาทีเนื่องจากมีการชมวิดีโอแนะนำข้อมูลอัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่30บาทนักศึกษา20บาทนักเรียน10บาทชาวต่างชาติ100บาทส่วนจัดแสดงหลักมี3ส่วนคือ 1. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 2. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์และ 3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โดยใช้เวลาในการชมทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีส่วนจัดเทศกาลหมุนเวียนพิเศษด้วยสำหรับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเริ่มเปิดให้เข้าชมในปีพ.ศ. 2545และมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี2551โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดซึ่งพระองค์ส่วนพระทัยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม้กลายเป็นหินที่จัดนำมาแสดงนั้นส่วนใหญ่เป็นไม้กลายเป็นหินที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงส่วนหนึ่งเป็นการนำมาบริจาคเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอยู่8แห่งเท่านั้นในโลกโดยนอกจากเมืองไทยแห่งเดียวที่นครราชสีมาแล้วประเทศอื่นที่มีพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได้แก่กรีซ3แห่งในอเมริกา2แห่งในจีนและเมียนมาในส่วนของอีก2เทศกาลนั้นที่ทางคณะได้เยี่ยมชมทำเป็นการนำเสนอฟอสซิลโดยเป็นการรวบรวมซากช้างดึกดำบรรพ์หลายสกุลไม่ว่าจะเป็นช้างสี่งาช้างงาจอบช้างงาเสียมและบรรพบุรุษของช้างที่หลายคนอาจไม่ทราบคือซากช้างดึกดำบรรพ์นั้นมีการขุดค้นพบอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดนครราชสีมาสำหรับของส่วนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ก็มีชิ้นส่วนของไดโนเสาร์กินพืชกินเนื้อจัดแสดงซึ่งหลายชิ้นส่วนนั้นก็ถูกค้นพบในบริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เองพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหยุดทุกวันจันทร์หมายเลขโทรศัพท์สอบถาม044-370-739-40จากนั้นคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยหากเอ่ยถึงสินค้าโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตาดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนติดอยู่ในอันดับต้นๆเหตุเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นมีชื่อเสียงมาอย่างช้านานโดยคณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพื่อชมวิถีชีวิตในการทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในอดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับเอกลักษณ์ของงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจะตั้งอยู่ที่ความแปลกใหม่ของการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และสิ่งสำคัญคือผลิตภัณฑ์นั้นมีความแข็งแกร่งทนทานและพื้นผิววัตถุมีความมันวาวสวยงามที่ไม่มีเครื่องปั้นดินเผาที่ไหนเหมือน
พราะดินที่ชาวด่านเกวียนนำมาใช้ในการปั้นเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดคุณภาพดีมีสีแดงหรือสีน้ำตาลดำที่ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งเนื้อดินเหนียวนั้นมีแร่เหล็กผสมอยู่มากมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่เนื้อดินปั้นง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อการเผาไม่บิดเบี้ยวเสียทรงหรือแตกหักง่ายและเมื่อเผาด้วยความร้อนสูงแร่เหล็กและแร่ธาตุอื่นๆที่เป็นส่วนผสมจะหลอมละลายเคลือบผิวภาชนะไปในตัวทำให้ได้ชิ้นงานที่มีสีเป็นธรรมชาติออกสีดำมันหรือสีน้ำตาลแดงหรือสีเลือดปลาไหลซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมว่าสวยที่สุด